ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาว่าด้วยเรื่องคู่มือที่จำเป็นสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็จะได้บรรยายอานาปานสติอย่างสมบูรณ์แบบในหมวดที่4คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดใจความนี้ไว้ให้ดีๆเป็นหมวดธรรมสำคัญของอานาปานสติคนจะปฏิบัติมาตามลำดับตั้งแต่หมวด1หมวด2หมวด3แล้วมาถึงหมวด4นี่ก็ได้นี่จะปฏิบัติอย่างลัดสั้นคือปฏิบัติหมวดหนึ่งพอสมควรมีสมาธิบ้างแล้วก็ลัดข้ามมายังหมวดที่4นี่ก็ยังได้เป็นการสะดวกดีและเป็นการประหยัดได้อย่างมากจึงนับว่ามีความหมายสำคัญสำหรับคำว่าธรรมโดยทั่วไปนั้นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรแต่ว่าในกรณีนี้ในอานาปานสติหมวดที่4นี้และโดยเฉพาะในขั้นนี้คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่มาปรากฏอยู่ในความรู้สึกปรากฏอยู่ในความรู้สึกขอให้ทำความเข้าใจดีๆว่าสิ่งนั้นกำลังรู้สึกอยู่ในภายในซึ่งเป็นการสะดวกหรือเป็นการที่จะเป็นไปได้ในการที่จะกำหนดพิจารณาสิ่งนั้นๆว่าเป็นอย่างไรโดยแท้จริงโดยเป็นเรื่องจริง แต่โดยเหตุที่ทุกสิ่งไม่ว่าอะไรเรานำเอาความหมายหรือคุณค่าของมันมากำหนดไว้ในใจให้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจแล้วก็พิจารณาลงไปที่สิ่งนั้นก็จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นๆได้สิ่งทุกสิ่งมันมีคุณค่ามีความหมายเอาคุณค่าหรือความหมายของสิ่งนั้นๆเท่าที่เราจะรู้สึกนั่นเองมากำหนดอยู่แล้วก็พิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีลักษณะอย่างไรยึดถือเขาแล้วจะเกิดผลเป็นอย่างไรคอยสนใจกันในข้อนี้ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ภายนอกธรรมะที่เป็นภายในมีอยู่ในตัวเองธรรมะที่เป็นภายนอกคือกำหนดเอาสิ่งภายนอกมาทำให้เป็นภายในแล้วก็กำหนดอย่างเดียวกันนี่เรียกว่ากำหนดสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นทั้งที่เป็นภายในและภายนอกเรื่องของผู้อื่นเอามากำหนดเป็นภายในเป็นเรื่องของเราก็ทำได้เพื่อว่าจะไม่ต้องยึดถือทุกอย่างทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอก
เราอาศัยความสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สิ่งนั้นมากระทำเป็นภายในได้หรือว่าสัมผัสโดยมโนสัมผัสทางใจอย่างเดียวก็เอามาเป็นอารมณ์สำหรับรู้สึกได้เป็นอันว่าสามารถที่จะเอาโลกทั้งโลกทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่เป็นภายในมาทำเป็นอารมณ์ของการกำหนดนี้ได้จนกระทั่งว่าไม่มีความยึดถือในสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนซึ่งมีหลักเฉพาะสติปัฏฐานนี้โดยเฉพาะว่าไม่เกิดอภิชฌาและโทมนัสในสิ่งใดๆคือไม่เกิดเกลียดชังอิจฉาอาใจในสิ่งใดแล้วก็ไม่เกิดหลงรักพอใจยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งใดหรือพูดอย่างภาษาวิทยาศาสตร์ก็ว่าไม่เห็นสิ่งใดโดยความเป็นบวกหรือโดยความเป็นลบคือไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรที่น่าเกลียดมันเป็นเช่นนั่นเองนี่คือผลที่ต้องการสำหรับการศึกษาพิจารณาโดยการปฏิบัติข้อนี้ต่อไปนี้ก็จะได้พูดถึงตัวการปฏิบัติแห่งหมวดนี้ทั้ง4ขั้นไปตามลำดับ ขั้นที่13แห่งอานาปานสติทั้ง16ขั้นก็เป็นขั้นที่1แห่งหมวดที่4หรือหมวดธรรมานี้กำหนดชื่อของมันไว้ให้ดีๆถ้าถือว่าอานาปานสติทั้งหมดมี16ขั้นขั้นที่จะกล่าวนี้ก็เป็นขั้นที่13แล้วถ้ากล่าวเฉพาะหมวดที่4นี่หมวดเดียวแล้วมันก็เป็นขั้นที่1ของหมวดที่4คือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยง มีหัวข้อเรียกว่าอนิจจานุปัสสีมีปกติตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่หายใจเข้าหายใจออกเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ในความรู้สึกหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ด้วยความรู้สึกว่ามันไม่เที่ยงอย่างนั้นอย่างนั้นโดยที่ถือเป็นหลักก็เรียกว่าสิ่งนั้นต้องเข้าไปมีอยู่ในความรู้สึกนี่เฉพาะเจาะจงซึ่งก็จะได้แก่ซึ่งโดยสะดวกที่สุดก็ได้แก่สิ่งทั้ง 12สิ่งในหมวดที่1ที่2ที่3ไปย้อนกลับไปกำหนดลมหายใจยาวที่กำลังรู้สึกอยู่ว่าหายใจยาวก็เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจยาวแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจสั้นแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของการที่ลมหายใจนี่ปรุงแต่งร่างกายเรื่องของทั้งสองกายคือกายลมหายใจและกายเนื้อเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของการที่กระทำให้ลมหายใจระงับลงไปกายเนื้อก็ระงับลงไปแม้ในตัวความระงับนั้นก็มีลักษณะแห่งความไม่เที่ยง
นี่สี่แล้วในความรู้สึกที่รู้สึกอยู่จริงๆในจิตใจฟังดูดีๆเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าลมหายใจยาวก็ไม่เที่ยงลมหายใจสั้นก็ไม่เที่ยงลมหายใจและกายเนื้อที่ลมหายใจปรุงแต่งอยู่นี่ก็ไม่เที่ยงการที่ทำให้ลมหายใจระงับจนกายเนื้อนี่ระงับลงไปความระงับนั่นก็ไม่เที่ยงนี่ก็ได้สี่ไม่เที่ยงในหมวดที่หนึ่งที่ในหมวดเวทนาปีติเกิดขึ้นปีติก็ไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงปีติและสุขทั้งสองอย่างนี้ปรุงแต่งจิตการปรุงแต่งจิตนั่นก็ไม่เที่ยงการให้การทำให้ปีติและสุขระงับลงระงับจิตสังขารทำปีติและสุขให้ระงับลงการระงับลงแห่งปีติและสุขนี่ก็ไม่เที่ยงก็เลยได้เป็นสี่อย่างอีกในหมวดเวทนาที่ในหมวดจิตจิตตามปกติโดยอาการแปดคู่นั่นคู่ใดก็ตามก็ไม่เที่ยงการทำจิตให้ปราโมทย์บันเทิงความปราโมทย์บันเทิงนั่นก็ไม่เที่ยงทำจิตให้ตั้งมั่นความตั้งมั่นนั่นก็ไม่เที่ยงทำจิตให้ปล่อยความปล่อยนั่นก็ไม่เที่ยงนี่ก็ได้สี่อย่างในหมวดจิตตานุปัสสนาเนี่ยสามหมวดหมวดละสี่อย่างก็เป็นสิบสองอย่างแต่ละอย่างละอย่างกำหนดได้ในความรู้สึกในภายในเห็นชัดอยู่แล้วก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าจะเอาอะไรข้างนอกทั้งหมดทั้งโลกมาทำให้เห็นความไม่เที่ยงก็ต้องเอามาทำในความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรรู้สึกต่อคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นอยู่จึงจะเห็นความไม่เที่ยงโดยตรงโดยเจาะจงของสิ่งนั้นๆที่นี่ก็มาดูความหมายของคำว่าอนิจจังอนิจจังความไม่เที่ยงนี่เป็นจุดตั้งต้นของการเห็น ประเภทธรรมทิฏฐิญาณเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณคือการตั้งอยู่ตามธรรมดาความจริงของสิ่งที่ตั้งอยู่ตามธรรมดามีกี่อย่างเอามาดูกันตอนนี้อย่างแรกก็คือความไม่เที่ยงเป็นจุดตั้งต้นเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาการที่ต้องผูกพันอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่มันก็เป็นทุกข์เป็นลักษณะที่สองคือความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะต้านทานความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์นี้ได้นี่คือความเป็นอนัตตาแล้วก็เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ในความรู้สึกมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยตามเหตุตามปัจจัยเรื่อยก็เป็นอนิจจังเพราะต้องอยู่กับอนิจจังผูกพันอยู่กับอนิจจังก็ต้องเป็นทุกข์มันไม่มีอะไรต่อต้านความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ได้นี่ก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะหยุดยั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์เห็นได้สามอย่างแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทีนี้ก็อยากจะแยกแยะให้ละเอียดให้ละเอียดซึ่งเขาไม่ค่อยพูดกันนักแต่ว่าเราจะพูดให้เห็นชัดให้เห็นละเอียดเป็นอาศัยหลักที่มีอยู่ในพระบาลีนั่นเองว่าเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ย่อมจะเห็นธรรมัตถิตัตตาคือความตั้งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาความตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติความตั้งอยู่โดยธรรมชาติตามธรรมดาเรียกธรรมัตถิตัตตาคือลักษณะที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเป็นธรรมัตถิตัตตาตั้งอยู่โดยธรรมดา
แล้วก็เห็นลึกลงไปว่าโอ้มันมีกฎบังคับอย่างนั้นเรียกว่าธรรมนิยามตาโดยกฎบังคับของธรรมนิยามความเป็นกฎธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมนิยามตาดูไปดูไปก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดมีเหตุให้เกิดผลแล้วผลก็กลายเป็นเหตุให้เกิดผลผลกลายเป็นเหตุแล้วก็ให้เกิดผลผลกลายเป็นเหตุแล้วก็ให้เกิดผลไม่มีที่สิ้นสุดหรือจะกำหนดนับนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาความที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดเนี่ยเห็นอิทัปปัจจยตาชุดนี้ก็แยกได้เป็นสามอีกว่าธรรมัตถิตตาเห็นความที่เป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมนิยามตาเห็นว่ามันมีกฎบังคับอยู่อย่างนั้นอิทัปปัจจยตาคือความที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยให้ดูต่อไปก็จะเห็นโอ้ว่างจากอัตตาว่างจากความหมายแห่งตัวตนไม่มีส่วนใดที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนนี่เรียกว่าเห็นสุญญตาเห็นสุญญตาเมื่อเห็นสุญญตาเป็นไปถึงที่สุดก็เห็นตะถาตาว่าโอ้เป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองนี่สรุปความทั้งหมดตั้งแต่อนิจจตามาจนถึงอันนี้เห็นเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองเห็นตะถาตา เห็นตะถาตาถึงที่สุดแล้วโอ้ก็รู้สึกว่าอาศัยมันไม่ได้อีกแล้วจะผูกพันกับมันไม่ได้อีกต่อไปแล้วจะยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปไม่ได้แล้วเลิกกันทีพอกันที นี่ก็เรียกว่าอะตัมมะยะตาเป็นคำที่แปลกใหม่ที่นำเอามาให้ได้ยินได้ฟังเป็นมันอยู่ในพระบาลีนุ่มนานแล้วอะตัมมะยะตาแปลว่าความพอกันทีในการที่จะผูกพันยึดมั่นอาศัยปรุงแต่งกันอย่างที่แล้วมานี่พอกันทีพอกันทีขอพูดเป็นภาษาชาวบ้านค่อนข้างโศกกระโดกนะธรรมดาธรรมดาว่ามีความรู้สึกขึ้นมาเต็มที่ว่ากูไม่เอากับมึงอีกต่อไปแล้วนะกูไม่เอากับมึงอีกต่อไปแล้วนะมันเข้าใจง่ายดีเนี่ยความรู้สึกอันสุดท้ายนี่ที่เห็นธรรมัตถิติญาณมาตามลำดับแล้วมันมาจบลงที่เห็นว่ากูไม่เอากับมึงอีกต่อไปแล้วกูเอากับมึงไม่ได้ต่อไปแล้วกูอยู่กับมึงไม่ได้ต่อไปแล้วกูผูกพันกับมึงไม่ได้ต่อไปแล้วเนี่ยจำไว้เถอะว่าเป็นธรรมะศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในการที่จะละจากสิ่งใดจะละจากสิ่งใดต้องประพฤติกระทำจนให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าอะตัมมยตาขึ้นมาในสิ่งนั้นนับตั้งแต่ว่ามันจะอยากขาดจากบุหรี่มันจะอยากขาดจากขวดเหล้ามันก็ต้องพิจารณาจนเห็นชัดทีเดียวว่ากูเอากับมึงไม่ได้ต่อไปแล้วโดยแน่นอนมันจึงจะทิ้งบุหรี่ได้ทิ้งเหล้าได้นี่มันจะหย่าผัวหย่าเมียหย่าอะไรก็ตามถ้ามันจะหย่าขายกันได้จริงมันก็ต้องเห็นถึงขั้นที่ว่าไม่ไหวไม่ไหวเกี่ยวข้องกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วจะละอะไรก็ตามจะละความชั่วชนิดไหนก็ต้องมาถึงขั้นที่มองเห็นชัดว่าไม่ไหวเอากับมันไม่ไหวต่อไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะยะจะอย่าขาดจากสังขารทั้งปวงจากโลกทั้งปวงที่เคยยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนมาตลอดกาลนานบัดนี้มาถึงขั้นที่จะอย่าขาดจากกัน
ไม่มีอุปาทานในสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วก็ต้องพิจารณามาโดยลำดับจนถึงเห็นอธรรมยตาความรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกันไม่ได้ต่อไปแล้วเนี่ยทบทวนดูดีๆว่ามันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชุดหนึ่งนะสามอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะเห็นธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาอีกชุดหนึ่งขั้นแรกมันก็จะเห็นสุญญตาตาถาตาอะตัมมยตาอีกชุดหนึ่งรวมเป็นสามชุดชุดละสามสามมันก็คือเก้าตาเก้าต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 ามาเก้าตาถ้าก็ถึงอะตัมมยตาอยู่กันไม่ไหวอีกแล้ว นี่มันมาจากการเห็นอนิจจังเป็นจุดตั้งต้นแล้วการเห็นนั่นลึกซึ้งลึกซึ้งขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปจนกระทั่งเห็นอะตัมมยตามันเป็นชื่อที่แปลกประหลาดเพราะไม่ค่อยมีใครเอามาพูดเดี๋ยวนี้ก็อยากเอามาพูดให้ได้ยินได้ฟังให้เป็นของธรรมดาให้รู้จักกันเสียการละสิ่งสุดท้ายที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนั้นสูงสุดนั้นละด้วยอะตัมมยตาที่สูงสุดแต่เราก็เอาอะตัมมยตาลดลงมาในระดับเจละของสามัญตามธรรมดาก็ได้อะไรที่จะต้องละ มันก็จะต้องละได้ด้วยการเห็นว่าเช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองตถาตาแล้วเอากับมันไม่ได้ต่อไปขออภัยยกตัวอย่างด้วยพวกทัศนาจรทั้งหลายพวกทัศนาจรทั้งหลายมันทัศนาจรเกาะสมุยบ้างเกาะพีพีบ้างเกาะอะไรบ้างทัศนาจรเมืองนั่นเมืองนี่เมืองโน้นมันยังไม่เห็นตถาตามันก็ไปแล้วมันยังไม่เห็นตถาตาว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันก็ไปเลยอย่างไปเที่ยวเกาะสมุยเนี่ยมันโง่มันไม่เห็นตถาตาว่าเช่นนั่นเองมันก็ไปอีกแล้วจะไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาไปไหนก็ตามใจถ้ามันยังไม่เห็นตถาตาว่าเช่นนั่นเองมันก็ต้องไปอีกหรือมาสวนโมกนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่เห็นเช่นนั่นเองมันก็มาอีกถ้ามันเห็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันก็หยุดมาอันตถาตาตถาตานั่นแหละทำให้เห็นว่าพอกันทีพอกันทีไม่เอากับมึงอีกต่อไปแล้วเนี่ยช่วยเข้าใจกันไว้ดีๆโดยเฉพาะพวกทัศนาจรชอบทัศนาจรเสียเท่าไรไม่ว่าไปแค่ทัศนาจรมันน่าสงสารที่ว่าไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่เห็นเช่นนั่นเองเมื่อมันยังไม่เห็นเช่นนั้นเองมันก็ต้องไปอีกแหละมันก็ต้องไปอีกไปที่เดียวกันนั่นมันก็ไปอีกเพราะถ้าเห็นอ้อมันเช่นนี้เองเช่นนั้นเองมันก็ไม่ไปมันก็หยุดไปเนี่ยคำว่าตถาตาน่ะมีความหมายมากทีเดียวที่จะทำให้ละหรืออย่าขาดจากสิ่งใดๆเพราะว่าถ้ามันเกิดตถาตาแล้วมันก็เกิดอะตัมมยตาในความหมายที่ว่าพอกันทีกูไม่เอากับมึงอีกต่อไปแล้วไม่เอากับมึงอีกต่อไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ลำบากมันก็หยุดมันก็หมดเรื่องที่ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาหรือว่าไปเกาะติดอยู่ที่ไหนไม่ต้องเที่ยวแสวงหาอะไรไม่ไปเที่ยวหลงยึดมั่นอยู่ในอะไรในที่ใดอย่างนี้เรียกว่าอะตัมมยตาเป็นผลที่เกิดมาจากการเห็นอนิจจตาอนิจจังเป็นข้อแรกขอไล่ทบทวนอีกทีว่าเห็นอนิจจตาไม่เที่ยงเห็นทุกขตาความเป็นทุกข์เห็นอนัตตาความไม่ใช่ตนเห็นธรรมัตถิตตาความที่ตั้งอยู่ตามธรรมดา
ธรรมนิยามตาเพราะมันมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่อย่างนั้นอิทัปปัจจยตาคือต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสุญญตาว่างจากตัวตนแล้วตถาตาเช่นนั่นเองอาตัมมยตาพอกันทีสำหรับการเกี่ยวข้องสำหรับการผูกพันเกี่ยวข้องโดยอุปาทานพอกันทีพอกันทีหยุดกันทีนี่ขั้นเดียวเรื่องคำเดียวของอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันขยายความออกไปได้อย่างนี้ที่โดยเฉพาะในอานาปานสติภาวนาที่จะเห็นความไม่เที่ยงนี่มันมุ่งหมายไปถึงเห็นอนัตตานั่นแหละเป็นส่วนใหญ่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนัตตาจึงจะเป็นถึงที่ใจความสำคัญหรือเห็นเช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองก็เห็นว่ามันเป็นสักว่านามรูปเป็นเพียงนามรูปอะไรอะไรจะสวยจะไม่สวยจะอร่อยจะไม่อร่อยจะอะไรอย่างชนิดไหนก็ตามมันก็เป็นเพียงนามรูปนามรูปสักว่าเป็นเพียงนามรูปไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรือถ้าชัดไปกว่านั้นก็มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนมันเป็นอนัตตามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นของมันเองมันเป็นอนัตตาไม่มีอัตตาอยู่ในสิ่งนั้นจะใช้คำว่าเห็นเป็นเพียงนามรูปก็ได้จะใช้คำว่าเห็นเป็นอนัตตาก็ได้มันมีผลเท่ากันแหละถ้าเห็นเป็นเพียงนามรูปก็คือไม่ใช่อัตตาถ้าเห็นเป็นไม่ใช่อัตตามันก็คือเป็นเพียงนามรูปท่านกำหนดไว้ดีๆว่าจะเห็นให้หยุดยึดมั่นถือมั่นก็คือเห็นเป็นเพียงนามรูปเป็นไปตามปัจจัยหรือว่าเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะเป็นตัวเป็นตนอะไรได้การเห็นนี่เป็นไปตามระบบของจิตจิตมันสามารถทำอย่างนั้นเมื่อมันได้รับการแวดล้อมมีปัญญามีคุณสมบัติทางปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็เห็นได้เช่นนั้นน่ะโดยจิตนั่นเองไม่ต้องมีตัวอัตตาที่ไหนเข้ามาสิงสู่แล้วจะได้เห็นไม่ต้องไม่ต้องมีตัวอัตตาเข้ามาสิงสู่ในกายในจิตนี่แล้วจะได้เห็นเนี่ยไม่ต้องจิตลำพังจิตเมื่ออารมณ์ดีแล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือญาณทัศนะตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เห็นได้ตามลำพังจิตเลยไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องเอาอัตตาเข้ามาช่วยมันก็เห็นได้ทีนี้ก็จะแก้ข้อสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสระบุแต่อนิจจังข้อเดียวในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อแรกก็ระบุแต่อนิจจังเท่านั้นนะแล้วก็ไปตัดวิราคะนิโรธะปฏินิสสักขะไปเลยขอให้เข้าใจว่าตรัสเพียงอนิจจังคำเดียวนะที่อนิจจังมันคลอดลูกออกไปจนถึงที่สุดจนครบหมดของไอ้พวกธรรมทิฏฐิญาณญาณแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งธรรมทิฏฐิญาณเบื้องต้นให้เห็นความเป็นจริงของสังขารทั้งปวงว่าเป็นอย่างไรนี่มีกี่ญาณก็เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณขั้นธรรมทิฏฐิญาณเป็นไปถึงที่สุดแล้วก็เกิดนิพพานญาณญาณที่จะทำให้นิพพานคือหลุดพ้นออกไปเป็นดับสนิทแห่งตัวตนญาณจะมีกี่สิบญาณกี่ร้อยญาณก็แยกเป็นสองพวกพวกหนึ่งเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงในหลายหลายชื่อเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณคือการตั้งอยู่ตามธรรมดาถ้า ต่อมาก็เป็นนิพพานญาณเพราะเห็น ตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงตามธรรมดาแล้วก็ปล่อยวางก็หลุดพ้นก็เป็นนิพพานเป็นมรรคผลนิพพานฝ ่ายนี้จะมีอยู่กี่ญาณก็เรียกว่านิพพานญาณ
คือเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเรื่อยมาจนถึงอตัมมยตาไม่เอากับมันอีกแล้วโว้ยนี่พอไปนี่นี่ต่อไปจากนี้ก็ปล่อยวางก็ปล่อยวางก็เป็นมรรคผลนิพพาน สังเกตดูให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมดาสามัญก็ถ้าเห็นมาถึงว่าเอากับมันไม่ได้ก็เอาไปแล้วโว้ยมันก็อย่าขาดจากสิ่งนั้นอาตมยตามันอยู่ตรงกลางขั้นแดนอยู่ตรงแดนปันแดนข้างหนึ่งอยู่ในโลกข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งอยู่ในโลกขาข้างหนึ่งอยู่ในโลกุตระมันปันแดนกันที่ตรงนั้น เดี๋ยวนี้อนิจจังเห็นอนิจจังตามลำดับมาถึงอตัมมยตาก็เห็นว่าหมดครบถ้วนในฝ่ายธรรมจิตติญาณต่อไปนี้ก็จะเป็นฝ่ายนิพพานญาณการปฏิบัติในข้อนี้เดี๋ยวนี้เห็นอนิจจังในอะไรก็กำหนดความรู้สึกอนิจจังในสิ่งนั้นหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่เห็นอนิจจังในสิ่งใดในความรู้สึกในภายในกำหนดอนิจจังนั่นแหละในความรู้สึกแล้วหายใจเข้าก็อนิจจังหายใจออกก็อนิจจังหายใจเข้าก็อนิจจังหายใจออกก็อนิจจังแต่ไม่ใช่ปากว่าไม่ใช่ท่องบนแต่เป็นการเห็นด้วยความรู้สึกว่าอนิจจังเป็นลมหายใจยาวเป็นอนิจจังก็เห็นชัดอยู่หายใจเข้าก็เห็นอยู่หายใจออกก็เห็นอยู่หายใจเข้าก็เห็นอยู่หายใจออกก็เห็นอยู่อย่างนี้ทุกอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เป็นอนิจจังหายใจยาวก็อนิจจังลมหายใจก็อนิจจังความยาวก็อนิจจังลักษณะอาการก็อนิจจังผลของมันก็อนิจจังเห็นอนิจจังจนซึมซาบแก่จิตใจและรู้สึกอนิจจังนั่นอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่เนี่ยคือการปฏิบัติอนิจจังทำมาอย่างนี้จนหมดทั้งใน12อารมณ์ของ3หมวดละ4อย่างที่พูดมาแล้วโดยหัวข้อลมหายใจยาวอนิจจังลมหายใจสั้นอนิจจัง ลมหายใจกายลมและกายเนื้อน่ะสัมพันธ์กันอยู่ก็เป็นอนิจจังกายลมระงับกายเนื้อระงับอนิจจังปีติอนิจจังสุขอนิจจังปรุงแต่งจิตอนิจจังปีติสุขระงับลงจิตระงับลงก็อนิจจังจิตทุกชนิดอนิจจังจิตปราโมทย์อนิจจังจิตตั้งมั่นอนิจจังจิตปล่อยวางอนิจจังอนิจจังอนิจจังไม่ใช่ปากว่าแต่รู้สึกเห็นอยู่อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ ในข้อนี้ก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ด้วยความเห็นว่าอนิจจังทีนี้ก็มาถึงขั้นต่อไปคือขั้นที่14ของทั้งหมดมัน16ขั้นนะหรือว่าเป็นขั้นที่2ของหมวดที่4คือหมวดนี้คือหมวดธรรมาข้อนี้เห็นวิราคะความจางคลายแห่งความยึดมั่นมีชื่อเรียกว่าวิราคานุปัสสีมีปกติตามเห็นอยู่ซึ่งวิราคะหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่เห็นความจางคลายแห่งความยึดมั่นของตนของจิตถ้าพูดของตนในที่หมายถึงของจิตเราพูดภาษาชาวบ้านตนมันไม่มีมันมีแต่จิตเห็นความจางคลายหายใจออกอยู่เห็นความจางคลายหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่นี่มันมาทั้งหมดถัดมาข้อถัดมา คือเริ่ม
นิพพานญาณวิราคะคลายกำหนัดนี่มันเริ่มต้นมาตั้งแต่นิพพิทาความรู้สึกที่เป็นนิพพิทาหรือนิพพิทายาเนี่ยเอามาจัดไว้ในพวกนี้พวกนิพพานญาณเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากการเห็นธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณถึงที่สุดแล้วเกิดนิพพานญาณจะเห็นได้ง่ายๆว่าตั้งต้นที่เกิดความรู้สึกนิพพิทาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี่มันก็มีอยู่ในอตัมมยตาน่ะอตัมมยตามีความเบื่อหน่าย มันคาบเกี่ยวกันมาตั้งแต่เริ่มเห็นอตัมมยตาเริ่มเบื่อหน่ายเอากำลังไม่ได้ต่อไปแล้วคือเบื่อหน่ายมีความคิดที่จะถอนตัวออกจากกันวิราคะคำว่าวิราคะนี่เราจะให้กินให้มีความหมายลงไปถึงนิพพิทาด้วยเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดน่ะเห็นความจริงของสิ่งนั้นนั้นแล้วก็เบื่อหน่ายว่าเอากับมันไม่ได้เลิกกันทีนี่มันก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานจะเป็นกามุปาทานก็เบื่อหน่ายทิฏฐุปาทานก็เบื่อหน่ายสีลัพพตุปาทานก็เบื่อหน่ายอัตวาทุปาทานก็เบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นโดยอุปาทาน ถ้าเข้าใจคำพูดที่พูดมาแล้วในหมวดต้นก็จะเข้าใจคำอธิบายในหมวดนี้ ความคลายกำหนัดคลายความยึดมั่นเพราะเห็นอนิจจังจนกระทั่งเห็นอตัมมยตาเก้าตาอย่างที่ว่ามาแล้วเห็นครบทั้งเก้าตามันก็คลายความยึดมั่นคลายความยึดมั่นมันจะคลายมากคลายน้อยมันก็แล้วแต่กรณีของการปฏิบัติของบุคคลนั่นในโอกาสนั่นในเวลานั่นถ้ามันมีวิราคะมากคลายหมดก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยถ้ามันคลายไม่หมดมันคลายในบางระดับระยะก็เป็นเพียงพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอะไรไปก็ได้แล้วแต่มันวิราคะรุนแรงเท่าไหร่วิราคะจะรุนแรงเท่าไรได้เท่าไรมันก็เนื่องมาจากการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากน้อยเท่าไรจะพูดรัดกุมก็ว่าแล้วจะเห็นธรรมทิฏฐิญาณมากน้อยเท่าไรเห็นธรรมทิฏฐิญาณมากที่สุดก็คลายหมดเห็นธรรมทิฏฐิญาณไม่ถึงที่สุดมันก็คลายไม่หมดแต่มันก็คลายถึงระดับที่เรียกว่าจะเป็นอริยบุคคลขั้นหนึ่งๆแหละเพราะฉะนั้นวิราคะหรือความคลายนี่ก็เป็นไปได้ตามลักษณะที่เราใช้แบ่งให้เป็นมรรคผลมรรคสี่ผลสี่ให้เป็นสี่ก็แล้วกันถ้าจะแบ่งให้ละเอียดไปกว่านั้นก็มันก็ไม่มากไม่แปลกไม่ยากที่จะแบ่งเป็นสี่วิราคะก็มีได้หลายขั้นตอนตามลักษณะของการบรรลุมรรคผลในขั้นไหนบรรลุมรรคผลในขั้นไหนก็เพราะอำนาจวิราคะที่มันมีขึ้นเพียงเท่านั้นมันมีขึ้นเพียงเท่านั้นนั่นขอให้รู้ว่าอย่างนี้นิพพิทามีมากเท่าไรก็วิราคะเท่านั้นวิราคะได้เท่าไรก็ทำให้บรรลุมรรคผลได้เท่านั้นหรือในขั้นนั้นถ้ามันหมดทั้งหมดวิราคะทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์คำว่าวิราคะนี่เป็นคำที่ใช้กำกวมบางทีก็หมายถึงคลายกำหนัดในลักษณะอย่างนี้คือเพื่อจะบรรลุมรรคผลแต่ในบางกรณีคำว่าวิราคะไปใช้ในความหมายของนิพพานแทนชื่อนิพพาน
ไปเสียก็มีพร้อมเป็นนิพพานญาณด้วยกันเรียกรวมติดกันไปเลยวิราโคนิโรโทนิพพานังถ้าอย่างนี้วิราคะก็หมายถึงไวยพจน์หรือคำแทนชื่อของพระนิพพานแต่วิราคะในปัจจานาปานสติขั้นนี้หมวดนี้นะหมายถึงวิราคะที่จะเป็นเหตุให้นิพพานวิราคะเท่าไรก็นิพพานเท่านั้นวิราคะในระดับพระโสดาบันก็มีนิพพานอย่างพระโสดาบันวิราคะในระดับสกิทาคามีก็มีนิพพานอย่างสกิทาคามีมีวิราคะในระดับแห่งอนาคามีก็มีนิพพานแห่งอนาคามีวิราคะสูงสุดในขั้นอรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์วิราคะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุพภาคของนิพพานคือเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุนิพพานก็ได้จะเรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งนิพพานนั้นไม่ได้เป็นคำพูดที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าพระนิพพานแท้ๆแล้วไม่มีปัจจัยแต่ปัจจัยมีได้เพื่อการบรรลุนิพพานวิราคะเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุนิพพานมีวิราคะเท่าไรก็เป็นปัจจัยให้มีการบรรลุนิพพานได้เท่านั้น นั่นขอเข้าใจว่าในกรณีบางกรณีนะวิราคะเป็นคำแทนชื่อของนิโรธก็ได้ของนิพพานก็ได้แต่ที่ใช้กันอยู่โดยมากแม่หมายถึงอรหัตหมายถึงอริยมรรคตัวมรรคตัวอริยมรรคเรียกว่าวิราคะความคลายแห่งความยึดมั่นถือมั่นนะเป็นสิ่งสูงสุดของธรรมทั้งสังคตะและสังคตะเรียกว่าเป็นธรรมะที่มีค่าจัดว่ามีค่าเป็นของเลิศถ้าไม่มีวิราคะสังคตะก็ไม่ดับอสังคตะก็ไม่เกิด เราจะมุ่งหมายไปที่วิราคะในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดก็ได้นี่โดยพฤตินัยให้มันมีการคลายออกแห่งความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานทีนี้การปฏิบัติในขั้นนี้ก็คือกำหนดความที่มันจางคลายแห่งอุปาทานเห็นอนิจจังจนเห็นอตัมมยตาแล้วมีความจางคลายแห่งอุปาทานหรือกิเลสก็ตามความทุกข์ก็ตามมันคลายออกคลายออกคลายออกเท่าไรกำหนดความจางออกคลายออกแห่งสิ่งนั่นๆแล้วหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่รู้สึกด้วยจิตใจในความจางคลายนั่นๆแล้วหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ไม่ใช่พูดด้วยปากแต่รู้สึกด้วยจิตรู้สึกความจางคลายหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกจางคลายหายใจออกก็รู้สึกจางคลายนั่งกำหนดความจางคลายในความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาหนึ่งระยะหนึ่งคือตลอดเวลาที่ปฏิบัติอานาปานสติขั้นนี้อานาปานสติขั้นนี้คือขั้นที่14แห่งทั้งหมดหรือว่าขั้นที่2แห่งหมวดที่4กำหนดความจางคลายแห่งอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นหรือจางคลายแห่งกิเลสหรือจางคลายแห่งความทุกข์มันจางคลายด้วยกันถ้าจางคลายแห่งกิเลสก็จางคลายแห่งความยึดมั่นจางคลายแห่งความยึดมั่นก็จางคลายแห่งความทุกข์มันเป็นเรื่องเดียวกันเดี๋ยวนี้มีความจางคลายแห่งกิเลสจางคลายแห่งอุปาทานจางคลายแห่งความทุกข์รู้ความที่มันจางคลายแห่งสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งนี้ก็ได้
หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ตลอดเวลานี่เป็นการปฏิบัติในขั้นนี้อ้าวทีนี้ก็มาขั้นต่อไปเป็นขั้นที่15ของทั้งหมดหรือเป็นขั้นที่3แห่งหมวดที่4คือหมวดธรรมานุปัสสนา ขั้นนี้มีชื่อเรียกว่านิโรธานุปัสสีนิโรธานุปัสสีแปลว่าการตามเห็นความดับอยู่หายใจเข้าหายใจออกตามเห็นความดับอยู่แห่งดับอยู่บาลีมีเพียงว่าดับอยู่แล้วก็แห่งอุปาทานแห่งความทุกข์หายใจเข้าหายใจออก พฤติกรรมอย่างนี้เรียกว่านิโรธานุปัสสีดับลงแห่งกิเลสโลภะราคะโทสะโมหะดับลงอุปาทานดับลงความทุกข์ดับลงแล้วแต่เราจะเล็งไปที่อะไรจะเห็นความดับลงหรือสิ้นสุดลงแห่งสิ่งนั้นตามอำนาจของวิราคะที่มันมีมากน้อยเท่าไรวิราคะมากก็ดับมากดับหมดวิราคะน้อยก็ดับไปบางระดับบางอัตราบางส่วนดับลงด้วยวิราคะเดียมนาของวิราคะจะดับลงได้ถึงไหนก็แล้วแต่กรณีแห่งการทำให้นี่ให้วิราคะเกิดขึ้นมาดังนั้นนิโรธะก็มีได้หลายครั้งหรือหลายระดับตามเรื่องของการบรรลุมรรคผลซึ่งมีเป็นระดับหลายระดับนิโรธะสำหรับเป็นโสดาบันนิโรธะสำหรับเป็นสกิทาคามีนิโรธะสำหรับจะเป็นอนาคามีนิโรธะสำหรับจะเป็นอรหันต์ถ้ามันมีความแก่กล้าสามารถถึงที่สุดในคราวเดียวก็รวดเดียวก็เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าไม่ถึงก็ไปตามลำดับเป็นอันรู้ได้ว่านิโรธะก็มีได้หลายครั้งหรือหลายระดับถ้ากับการบรรลุมรรคผล คำว่าความดับนี่จะดูที่กิริยาของความดับก็ได้เหมือนกันจะดูที่ผลของความดับก็ได้เหมือนกันถ้าผลของความดับก็คือนิพพานนิโรธาก็คือนิพพานผลของการดับคือเย็น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 คือนิพพานถ้าดูที่กิริยาการดับกิริยาแห่งการดับความที่อุปาทานสิ้นไปความที่กิเลสสิ้นไปความที่ความทุกข์สิ้นไปดับไปนี่นี่ก็เป็นเห็นที่การดับ ถ้าดูที่ผลของการดับก็เห็นความเย็นคือนิพพานเ มื่อเราเห็นไฟดับนี่เห็นไฟดับจะเห็นว่าไฟดับหรือดูที่ผลของการที่ไฟมันดับกิริยาที่ไฟดับมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งผลที่เกิดมาจากการที่ไฟดับมันก็คืออีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ร้อน กำหนดความดับแห่งความร้อนดับแห่งความทุกข์ดับแห่งกิเลสแล้วหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่รู้สึกต่อความดับแห่งอุปาทานเป็นต้นหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ไม่ใช่พูดไม่ใช่ออกเสียงไม่ใช่ท่องแต่มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วก็หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ถ้าพูดก็ต้องว่าดับอยู่หายใจข้าวหายใจข้าวดับอยู่หายใจออกดับอยู่หายใจข้าวดับอยู่หายใจออกดับอยู่ก็ได้แต่ไม่ใช่ปากว่าเป็นความรู้สึกต่อความดับนั่นจริงๆหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่
ในความรู้สึกที่เป็นการดับหรือที่เป็นผลของการดับ นี่ก็เรียกว่านิโรธานุปัสสีเป็นขั้นที่15แห่งทั้งหมดเลื่อยขั้นเดียวจะจบทั้งหมดเป็น16ขั้นทีนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้ายคือขั้นที่16ขั้นที่16คือขั้นสุดท้ายเรียกว่าเป็นขั้นที่4แห่งหมวดที่4มีชื่อเรียกว่าปฏินิสคานุปัสสีชื่อยาวหรือว่าชื่อฟังยากๆปฏินิสคานุปัสสีขยันเรียกชื่อมันบ้างสิมันจะได้คุ้นปฏินิสคานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีการตามเห็นซึ่งความสลัดคืนสลัดคืนไปหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าไม่ต้องปฏิบัติแล้วคือมันปฏิบัติสำเร็จแล้วแล้วก็มองดูความสำเร็จนั่นอีกทีหนึ่งไม่ใช่ตัวการปฏิบัติแล้วแต่เป็นตัวความสำเร็จของการปฏิบัติมองเห็นอยู่ถึงความสำเร็จของการปฏิบัติกันอีกทีหนึ่งมันก็ย้ำให้มันแน่นแฟ้นย้ำตะปูขั้นสุดท้ายมันแน่นแฟ้นเห็นความสลัดคืนสลัดคืนแห่งอะไรสลัดคืนแห่งสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นตัวตนสลัดคืนซึ่งอารมณ์แห่งกิเลสแห่งความทุกข์อะไรก็ได้ที่ยึดถือว่าเป็นตัวตน จะอธิบายด้วยอุปมาเปรียบคำเปรียบเข้าใจได้ง่ายว่าแต่ก่อนนี้เราเป็นคนโกงเป็นโจรเป็นขโมยไปปล้นเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูเอาของตามธรรมชาติมาเป็นของกูว่าชีวิตนี้ของกูขันธ์ทั้งห้าเป็นของกูความสุขของกูความทุกข์ของกูความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูมันเป็นของธรรมชาติแต่มันไปปล้นเอามาเป็นของกูแล้วก็กัดเอาสมน้ำหน้ามันเลยสมน้ำหน้ามันเลยที่มันเป็นโจรที่มันปล้นเอาของธรรมชาติมาเป็นของตนเดี๋ยวนี้ปฏิบัติถึงที่สุดถึงขั้นสุดท้ายนี่แล้วก็ดับความยึดมั่นถือมั่นความที่เอามายึดไว้ว่าเป็นของตนดับไปที่ไม่ยึดมั่นว่าเป็นของตนอีกต่อไปมันก็เท่ากับคืนให้แก่เจ้าของเดิมคือธรรมชาติคืนให้แก่เจ้าของเดิมคือธรรมชาติไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักปล้นอะไรอีกต่อไปแล้วนี่เรียกว่าความสลัดคืนดูในกรณีทั่วๆไปเล็กๆน้อยๆต่ำๆต้อยๆก็เหมือนกันไปเอามาเป็นของตนเป็นของตนของตนหยุมก็กัดเอาพอสลัดคืนโอ้กูไม่เอากับมึงแล้วก็เลิกกันมันก็ไม่กัดสิ่งใดที่มันทรมานใจอยู่เข้าออกอยู่สลัดคืนไปซะเลยไม่เอาแล้วมันก็ไม่กัดนะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าไอ้ความสลัดคืนนะโยนทิ้งคืนให้เจ้าของนะเป็นหัวใจอันหนึ่งเหมือนกันของการปฏิบัติเป็นขั้นสุดท้ายประสบความสำเร็จในการสลัดคืนให้เจ้าของเดิมจะพูดไปแล้วมันก็น่ากลัวแม้แต่ชีวิตนี้มันของธรรมชาติเอามาเป็นของกูมันก็หนักอกหนักใจมันก็กัดเอาคืนให้ธรรมชาติชีวิตนี้ก็ไม่ต้องเป็นของกูนั่นแหละมันก็ไม่ถูกกัด เงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติวัวควายไร่นาอำนาจวาสนาบารมีตามธรรมชาติเอามาเป็นของกูมากักตุนไว้เป็นของกูมันก็กัดเอานอนไม่หลับเป็นบ้าไปเลยก็มีฆ่าตัวตายก็มี
ถ้ามันไม่เอาคือให้เจ้าของเดิมเขาเสียคือธรรมชาติธรรมชาติแล้วมันก็ไม่กัดเอานี่เรียกว่าสลัดคืนมีความหมายอย่างนี้สลัดคืน เมื่อมองเห็นว่าดินดับลงแห่งอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วดับลงดับลงนิโรธะนิโรธะดับลงนั่นแหละคือการสลัดคืนดับแห่งความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นการสลัดคืนกลับไปหาเจ้าของเองงั้นสัตว์ที่เรามาผูกมัดจองจำเอาไว้พอเราตัดไอ้เครื่องจองจำนั้นมันก็ไปตามเรื่องของมันที่เราตัดแห่งความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตนมันก็เป็นการปล่อยให้ไปหาธรรมชาติเดิมหาเจ้าของเดิมพิจารณาในแง่หรือในความหมายของคำว่าสลัดคืนก็ได้หรือจะพิจารณาในแง่อีกหนึ่งในอีกแง่หนึ่งว่าปล่อยวางก็ได้วิมุตติว่าหลุดพ้นวิโมกว่าปล่อยวางวิมุตติว่าหลุดพ้นก็ได้เดี๋ยวนี้หลุดพ้นจากความผูกพันซึ่งกันและกันสมก็ใช่ว่ากูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยสังขารทั้งหลายไอ้โลกทั้งหลายนี่มันก็หลุดออกจากกันหลุดพ้นจากกันเป็นวิมุตติวิมุตติจะพิจารณาในแง่ของวิมุตติอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันดูอาการที่มันวิมุตติหลุดพ้นจากกันจะดูในแง่ที่คืนให้เจ้าของเดิมก็ได้โยนกลับให้เจ้าของเดิมก็ได้จะดูในแง่ที่วิมุตติหลุดออกจากกันก็ได้ หรือจะพิจารณาในแง่ของนิพพานก็ได้คือผลของการที่สลัดคืนหรือว่าหลุดพ้นแล้วคือความเย็นเย็นอกเย็นใจเย็นอกเย็นใจไม่มีไฟไม่มีกิเลสมาแผดเผาให้เราร้อนพิจารณาในแง่ของความเย็นก็เป็นผลของการสลัดคืนนี่พิจารณาในแง่ของนิพพานที่นี่มาพิจารณากันในแง่ของการจบพรหมจรรย์จบการประพฤติพรหมจรรย์การปฏิบัติธรรมะปฏิบัติศาสนาทั้งหลายนี่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ขั้นปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าจบพรหมจรรย์หมดเรื่องที่จะต้องประพฤติเรียนจบไม่ต้องศึกษาไม่ต้องประพฤติไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปรู้สึกเช่นนี้อยู่นี่เรียกว่าปฏินิสสคานุปัสสีจบพรหมจรรย์แล้วกิจที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีต่อไปแล้วชาติสิ้นแล้วกิจที่จะต้องทำเพื่อสิ้นชาติสิ้นนี้ไม่มีอีกแล้วทำจบแล้วทำหมดแล้วเรียกว่าจบพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาท่านเขาจำคำว่าปฏินิสสคะนี่ไว้ดีๆมันเป็นความหมายของคำว่าจบพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์นี่มันก็มาทำความรู้สึกว่าโอ้ออกจากกันแล้วหลุดออกจากกันแล้วคือเจ้าของเดิมแล้วหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ด้วยความรู้สึกว่าสลัดคืนออกไปหมดแล้วหมดเรื่องแล้วนี่เป็นขั้นสุดท้ายขั้นที่16ของอานาปานสติเอาทีนี้สรุปความทั้งที่หมวดนี้4ขั้นหมวดธรรมานุปัสสนานี่พิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นเพียงนามรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนับตั้งแต่การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปจนถึงอตัมมยตานั่นเป็นการพิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาเอากับมันไม่ได้เลิกกันทีแล้วก็เกิดความคลายความยึดมั่น
ยึดมั่นในสิ่งที่เคยยึดมั่นมันคลายออกคลายออกเราก็ดับลงแห่งความยึดมั่นดับลงแห่งความยึดมั่นสิ้นสุดแห่งการทำความดับทุกข์ที่เรียกว่าทำความดับทุกข์สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ การประพฤติพรหมจรรย์นี่เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วมันก็ถึงที่สุดแห่งความทุกข์ถึงที่สุดแห่งความทุกข์จิตใดที่ต้องการผลใดที่ต้องการออกมาประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็ได้ถึงที่สุดแล้วโดยลักษณะอย่างนี้คือได้มองเห็นชัดเป็นปฏินิสสัคคะคืนโยนคืนสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ถูกยึดมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนอีกต่อไปก็จบเรื่องไม่มีอุปาทานขันธ์แล้วก็ไม่มีทุกข์ทุกข์ทั้งปวงสรุปลงที่อุปาทานขันธ์ดังพระบาลีที่สวดอยู่ทุกวันทุกวันสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกข้ารูปูสัยยะที่ทางรูปูปาทานขันโทเวทนูปาทานขันโทสัญญูปาทานขันโทสังขารูปาทานขันโทวิญญาณูปาทานขันโทเดี๋ยวนี้ขันทั้งห้าโยนคืนสลัดคืนไปหมดแล้วไม่มีโอกาสที่จะเกิดความทุกข์ได้อีกต่อไปนี่เป็นเรื่องจบพรหมจรรย์ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่4หรือหมวดสุดท้ายเป็นเรื่องจบพรหมจรรย์ในลักษณะอย่างนี้นี่คือข้าวโครงของอานาปานสติหมวดสุดท้ายสำคัญที่สุดปฏิบัติลัดสั้นก็ปฏิบัติตรงมาที่หมวดนี้ปฏิบัติไม่ลัดสั้นก็ปฏิบัติมาตามลำดับทั้ง4หมวดถ้าปฏิบัติลัดสั้นก็ตรงมาที่หมวดนี้สู้กันโดยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ต้องรู้จำเป็นจะต้องรู้ในการศึกษาและในการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับอานาปานสติภาวนาการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเป็นการบรรยายอานาปานสติหมวดสุดท้ายขอทำในใจสำเร็จประโยชน์ไปใช้ปฏิบัติลัดสั้นให้ได้โดยกันจงทุกๆคนอย่าลืมคำว่าอตัมมยตาอตัมมยตากูไม่เอากับมึงอีกต่อไปแล้วนะอันนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็ช่วยตัวได้แน่นอนขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทประธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปสืบต่อไปในกาลบัดนี้